สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่31สิงหาคม2562กับดิฉันกุณฑิดาชวนกุล นะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมประเด็นที่ยังคงอยู่นะคะนั่นก็คือเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบของพลเอกประยุทธ์แต่ก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรเลยทีเดียวหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีมติส่งเรื่องนี้ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของสภาเนี่ยก็รอเพียงว่าจะมีการกำหนดวันอภิปรายกันเนี่ยเมื่อไหร่ในขณะที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เข้ามาให้คอการเมืองได้แบบเปลี่ยนสีสันกันบ้างนะคะเพราะว่าดูเหมือนจะมีแต่ประเด็นเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบของพลเอกประยุทธ์มีเรื่องของคุณไพบูลย์นิติตะวันเข้ามาค่ะคุณผู้ชมวันดีคืนดีค่ะนึกอยากจะตั้งพรรคก็ตั้งนึกอยากจะเลิกก็เลิกค่ะแล้วกกต.ก็มีมติอนุมัติให้การยุบเลิกกิจการพรรคการเมืองของคุณไพบูลย์เนี่ยสำเร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันทั้งหมดทั้งมวลนี้รวมไปถึงเศรษฐกิจด้วยนะคะกับอาจารย์ศิโรจน์ค้ามไพบูลย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะก็มีเรื่องอื่นให้ได้พูดคุยกันบ้างนะคะนอกเหนือจากกรณีของการถวายสัตย์ปฏิญาณกับกรณีของคุณไพบูลย์นิติตะวันมีมติออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่กกต.ไม่ได้ระบุในส่วนอื่นเลยนะคะที่สังคมเนี่ยสงสัยเอางี้เบื้องต้นชวนอาจารย์คุยถามความคิดเห็นของอาจารย์ก่อนดีกว่าว่าอาจารย์คิดเห็นอย่างไรกับกรณีที่คุณไพบูลย์เนี่ยอยู่ๆก็เลิกกิจการพรรคการเมืองแล้วมันก็นำมาสู่คำถามจากสังคมเยอะแยะมากมายเลยเบื้องต้นถามอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์เห็นข่าวนี้แล้วอาจารย์มีคำถามอะไรเกิดขึ้นมาบ้างผมมีความงุนงงนะครับเพราะเราก็ไม่เคยเห็นนะครับว่ามันมีเหตุการณ์ที่พรรคการเมืองเนี่ยซึ่งเพิ่งผ่านการเลือกตั้งไม่นานเนี่ยเสนอยุบตัวเองนะครับคือการยุบพรรคการเมืองในอดีตมันก็มีจริงแต่ว่าที่เราคุ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการถูกคนอื่นเขาสั่งยุบนะครับหรือว่าถูกคนอื่นไปร้องให้ยุบนะครับเรื่องพรรคการเมืองขอเลิกหรือขอยุบเนี่ยผมเข้าใจว่ามีนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นพรรคเล็กซึ่งไม่ได้ส.ส.เลยเพราะฉะนั้นคนก็เลยไม่ได้จำนะครับแต่ผมคิดว่าคุณไพบูลย์ไม่ใช่พรรคแรกหรอกที่เสนอให้มีการยุติพรรคตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนได้ยินครั้งแรกก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าฟังไปฟังมาเนี่ย ก็พอจะเห็นภาพนะครับว่าหนึ่งก็คือในมุมของคุณไพบูลย์เนี่ยผมคิดว่าฟังได้ที่จะไปขอยุบพรรคตัวเองนะครับเพราะว่าพูดถึงเรื่องความไม่พร้อมต่างๆในการทำพรรคการเมืองซึ่งต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560นะครับตั้งกติกาในการทำพรรคการเมืองไว้ยุ่งยากจริงนะครับตั้งกติกาเรื่องการหาสมาชิกพรรคไว้เยอะนะครับตั้งกติกาเรื่องการหาสำนักงานไว้ก็ค่อนข้างยุ่งยากมากเพราะฉะนั้นเมื่อทำพักไปแล้วนะครับประเมินว่าไม่น่าจะหาสมาชิกได้นะครับหรือว่าหาสาขาได้เนี่ยผมคิดว่าในกรณีที่คุณไพบูลย์อ้างเนี่ยฟังได้นะครับว่าต้องการจะยุบพักตัวเองเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดินหน้าไปเรื่อยๆก็จะถูกกกต.สั่งยุบถ้าคุณหาสมาชิกพักไม่ได้ตามกฎหมายพักการเมืองกำหนดไว้นะครับหรือว่าถ้าคุณหาสาขาพักไม่ได้ตามกฎหมายพักการเมืองกำหนดไว้ถึงจุดหนึ่งคุณก็จะต้องถูกยุบพักโดยปริยายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในแง่มุมของคนทำพักเนี่ยนะครับกติกาธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งสร้างภาระหนักมากนะครับแล้วเรื่องนี้ก็เข้าใจว่าพักการเมืองทุกพักนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือเพื่อไทยนะครับทุกฝ่ายเลยเนี่ยพูดถึงกติกาเรื่องพรรคการเมืองนะครับเรื่องของสาขาพรรคเรื่องของจำนวนสมาชิกพรรคไว้คล้ายๆกันว่าเป็นการสร้างภาระที่ยุ่งยากเกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นกรณีคุณไพบูลย์เป็นพรรคเล็กนะครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าได้ส.ส.มาแค่คนเดียวนะครับศักยภาพในการหาสมาชิกหรือสาขาคงไม่มีถ้าอยู่ต่อผมเชื่อว่าคงจะโดนยุบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในแง่นักกฎหมายถือว่าคุณไพบูลย์เนี่ยเก่งนะครับเมื่อประเมินว่าอาจจะโดนยุบก็ไปเสนอยุบพรรคตัวเองเลยนะครับจะได้ไม่ตัดปัญหาเรื่องสถานภาพของการเป็นส.ส.ของตัวเองในกรณีที่พรรคถูกยุบซึ่งอันนั้นจะเป็นปัญหาตามมาอ๋อเหรอคะอาจารย์เพราะตอนแรกอ่ะกำลังว่าจะถามอาจารย์ว่าการที่ถ้าพรรคประชาชนปฏิรูปเนี่ยไปต่อไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่แล้วให้กกต.เนี่ยสั่งยุบเนี่ยอาจจะดีต่อภาพลักษณ์ของพรรคคุณไพบูลย์เนี่ยมากกว่าหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้ถูกมองว่าที่คุณประกาศยุบเลิกพรรคตัวเองเนี่ยเพราะคุณอยากจะไปควบรวมกับพรรคพลังประชารัฐผมว่าดีต่อภาพลักษณ์หรือเปล่ามันแล้วแต่คนประเมินใช่ไหมครับผมคิดว่าคนที่งงๆอย่างผมก็คงมีแต่ว่าผมได้งงแต่ผมไม่คิดว่ามันจะไปไกลถึงขั้นยุบเพื่ออยากไปควบรวมกับพลังประชารัฐเพราะว่าคุณไพบูลย์อยู่พรรคตัวเองก็หรืออยู่พลังประชารัฐไม่ได้ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็
ก็เป็นคนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์อยู่แล้วนะครับการเชียร์พลเอกประยุทธ์อยู่แล้วเนี่ยจะเชียร์ในนามพรรคประชาชนปฏิรูปหรือเชียร์ในนามพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่มีอะไรต่างกันนะครับเชียร์ได้ตลอดเวลาแล้วก็เป็นฝั่งรัฐบาลอยู่แล้วด้วยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรต่างกันคุณไพบูลย์ซึ่งเข้าพลังประชารัฐก็ไม่ได้แปลว่าจะมีอำนาจต่อรองในพรรคอะไรเพิ่มขึ้นมากมายหลังจากการย้ายไปอยู่พลังประชารัฐเพราะว่าก็เป็นส.ส.แค่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไปเนี่ยไม่ได้มีอะไรกระเตื้องกับคุณไพบูลย์ในแง่การเมืองนะครับผมคิดว่ามาจากเรื่องที่แกคงรู้ว่าพรรคเนี่ยดันต่อไปเนี่ยมีปัญหาแน่นอนทำต่อไปเนี่ยก็คงจะอยู่ยากนะครับผมคิดว่าปัจจัยหลักๆเป็นอย่างนี้มากกว่านะครับแต่ว่าด้วยบทบาทคุณไพบูลย์ในอดีตนะครับคนก็จะระแวงว่าแกทำอะไรเป็นคนที่จะต้องมีแผนอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดเวลาผมคิดว่าหลักๆเนี่ยมาจากเรื่องนี้ก็คือความระแวงคุณไพบูลย์จากบทบาทคุณไพบูลย์ในอดีตนะครับเรื่องที่คุณไพบูลย์ตอนเป็น40สว.นะครับเคยไปร้องเรื่องคุณยิ่งลักษณ์นะครับหลังจากสามมือมีมติว่าการย้ายคุณถวินเปลี่ยนสีมีชอบเนี่ยก็ไปร้องจนมีการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์นะครับหรือเรื่องการที่คุณไพบูลย์ไปร้องว่าไทยรักษาชาติเนี่ยเสนอทุนกระหม่อมเป็นนายกไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องแบบนั้นมากกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องแยกกองปัญหากันนะครับคนอาจจะจําสับสนว่าคุณไพบูลย์เป็นคนร้องให้ไทยรักษาชาติถูกยุบคุณไพบูลย์ไม่ได้เป็นคนร้องให้ไทยรักษาชาติถูกยุบนะครับการยุบไทยรักษาชาติเกิดจากคําร้องของคนอื่นนะครับแต่ว่าคุณไพบูลย์ไปร้องว่าไทยรักษาชาติเนี่ยเสนอชื่อทุนกระหม่อมเป็นนายกไม่ได้นะครับคนละเรื่องคนละกรณีกันแต่ว่าคนก็จะจําปะปนกันไปหมดเพราะว่าแบรนด์คุณไพบูลย์แรงอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าคนก็คงคิดว่าคุณไพบูลย์เป็นคนทำให้ไทยรักษาชาติโดนยุบนะครับทำให้คุณยิ่งลักษณ์ถูกปลดซึ่งไม่ใช่นะครับศาลผมเข้าใจว่าปปช.เนี่ยตัดสินก่อนว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยโยกย้ายคุณถวินเปลี่ยนสีโดยมิชอบนะครับหลังจากนั้นคุณไพบูลย์เลยก็เลยเอาข้อวินิจฉัยของปปช.เนี่ยไปร้องกับศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นแบบนี้คุณไพบูลย์เกี่ยวกับการเอาคุณยิ่งลักษณ์ออกมั้ยเนี่ยเกี่ยวแต่เกี่ยวเพราะว่าปปช.วินิจฉัยไปก่อนว่าคุณยิ่งลักษณ์ย้ายโดยมิชอบนะครับเรื่องยุบไทยรักษาชาติเนี่ยคุณไพบูลย์ไม่เกี่ยวคุณไพบูลย์ไม่ได้เป็นคนยื่นคำร้องให้ยุบนะครับคุณไพบูลย์เป็นคนที่ไปยื่นคำร้องว่าเสนอชื่อทุนกระหม่อมเป็นนายกไม่ได้นะครับคนละเรื่องกันเพราะภาพคุณไพบูลย์เป็นแบบนี้แบบที่อาจารย์ฉายมาว่าเอ๊ะคนเนี่ยมีภาพจำกับ คุณไพบูลย์ว่าโอ๊ยคดีนี้คุณไพบูลย์คดีนี้ก็คุณไพบูลย์ไปยื่นหรืออย่างกรณีนี้ค่ะกรณีเรื่องของกฎหมายพ.ร.บ.งบประมาณซึ่งหลายคนบอกว่าสว.จะมาร่วมโหวตไม่ได้คุณไพบูลย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ไปเปิดประเด็นว่าอาศัยรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าจะไม่ผิด272มั้งคะว่าสว.มาร่วมโหวตได้โดยอ้างว่านี่คือกฎหมายปฏิรูปคือพยายามหาช่องในการแถกแถไปเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นกรณีของคุณไพบูลย์ที่ประกาศยุบเลิกกิจการพรรคตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นไพบูลย์โมเดลเพื่อนำไปสู่การให้พรรคอื่นๆเนี่ยอาจจะมีการกระทำตามแบบคุณไพบูลย์ในส่วนนี้อาจารย์คิดเห็นยังไงผมฟังแล้วผมยังไม่คิดว่ามีนะครับแต่ว่าเรื่องคนระแวงคุณไพบูลย์นั้นเป็นเรื่องนึงเข้าใจได้นะครับว่าโปรไฟล์คุณไพบูลย์มันก็มีเหตุให้คนระแวงนะครับแต่ว่าความระแวงเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณไพบูลย์ผิดนะความระแวงเนี่ยแปลว่าคนไม่ไว้ใจคุณไพบูลย์แล้วก็บางเรื่องคนที่ระแวงก็จำผิดจำถูกอย่างเช่นผมว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่จำว่าคุณไพบูลย์ทำให้ไทยรักษาชาติถูกยุบผมมั่นใจว่าคนจำแบบนี้ซึ่งคุณไพบูลย์ไม่ได้เป็นคนยื่นเรื่องนี้นะครับบางทีระแวงเนี่ยเกิดจากคนจำผิดเองก็มีเหมือนกันนะครับฉันก็ผมไม่ได้ประเมินเรื่องนี้ว่าคุณไพบูลย์เนี่ยจะทำให้เกิดไพบูลย์โมเดลแล้วโดยกติกาเนี่ยมันลากไม่ได้นะครับกติกานี่มันลากไม่ได้เลยว่าจะทำให้เกิดไพบูลย์โมเดลไปยุบพรรคไทยแล้วไปยุบอนาคตใหม่ต่างๆนานามานะครับในแง่กฎหมายมันไม่มีทางทำได้เลยนะครับแต่ว่าพรรคจิ๋วอื่นๆนะคะอาจารย์พรรคจิ๋วแบบคุณไพบูลย์เนี่ยค่ะก็อันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องอนาคตใหม่ที่เขากังวลกันหรือว่าพูดกันคือเรื่องอนาคตใหม่ส่วนพรรคจิ๋วอื่นๆผมคิดว่าถ้าเขาจะเสนอยุบตัวเองนะครับเพราะว่าเขาประเมินแล้วว่าเขาไม่พร้อมเนี่ยก็ทำได้ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดูดส.ส.จากฝ่ายค้านไปอยู่ในรัฐบาลพรรคจิ๋วเขาก็หนุนรัฐบาลอยู่แล้วนะครับแล้วกติการัฐมนตรีรอบนี้มันทำให้พรรคการเมืองขนาดเล็กอยู่ยากจริงๆนะครับความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือคุณมีโอกาสเข้าสภาจากการคำนวณบัญชีรายชื่อของกกต.ใช่ไหมครับการคำนวณรายชื่อของกกต.ระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยทำให้พรรคเล็กเข้าสภาได้นะครับแต่การคงความเป็นพรรคการเมืองในกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยพรรคเล็กจะอยู่ยากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นนี่คือสิ่งที่เรากำลังเห็นผลของกติการัฐธรรมนูญนะครับซึ่งมีความสับสนนะครับวิธีเลือกตั้งนะครับเปิดทางให้พรรคเล็กเข้าได้เปิดทางให้คนซึ่งได้ประชาชนเรื่องไม่มากเนี่ยเข้าสภาได้แต่เมื่อเข้าไปได้แล้วเนี่ยกติกาในส่วนของพรรคการเมืองเนี่ย
กำหนดไว้แบบที่ทุกพรรคการเมืองต้องเป็นพรรคใหญ่ทั้งนั้นจะต้องมีสาขาพรรคจังหวัดหนึ่งเท่านั้นเท่านี้จะต้องมีสมาชิกแต่ละจังหวัดเท่านั้นเท่านี้เนี่ยพรรคเล็กอยู่ไม่ได้หรอกครับแต่ละปีก็ต้องมีการแบบพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยพรรคเล็กจะค่อยๆผมเชื่อว่าในที่สุดก็ต้องเกิดแบบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนั้นไม่ใช่ปัญหาอะไรสำหรับผมคิดว่าก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้เป็นเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองอะไรเพราะว่าพรรคเล็กก็เป็นพรรคซึ่งสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็สนับสนุนพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้วก็เป็นกระบวนการปกติทางการเมืองแต่ว่าก็คงต้องตั้งคำถามว่าต่อไปนี้เนี่ยเราควรจะมีรัฐธรรมนูญแบบนี้หรือไม่นะครับรัฐธรรมนูญที่ณวันเลือกตั้งเนี่ยประชาชนเลือกคนนึงเพราะสังกัดพรรคนึงนะครับแต่อยู่ดีๆมีการยุบพรรคแล้วก็ส.ส.ซึ่งได้เข้าสภาด้วยคะแนนเสียงจากพรรคหนึ่งเนี่ยย้ายตัวเองไปอยู่อีกพรรคหนึ่งนะครับนั่นคือสิ่งที่มันไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าประชาชนอยากจะให้คุณไพบูลย์เข้าพลังประชารัฐเขาคงเลือกพรรคพลังประชารัฐเขาคงไม่เลือกพรรคประชาชนปฏิรูปนะครับหรือว่าถ้าเป็นพรรคอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าประชาชนอยากให้คุณมงคลกิจนะครับเข้าอยากให้พรรคพลังประชารัฐเข้าสภาเขาคงเลือกพรรคพลังประชารัฐเขาคงไม่เลือกพรรคคุณมงคลกิจพรรคไทยศรีวิไลเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้กองปัญหาส่วนนี้เป็นปัญหานะครับนั่นก็คือเมื่อพรรคการเมืองได้เข้าสภานะครับหรือว่าส.ส.ได้เข้าสภาในระบบบัญชีรายชื่อด้วยวิธีไหนเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรยอมให้มีการย้ายพรรคกันในลักษณะนี้นะครับมันเป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนทีนี้คำว่าไพบูลย์โมเดลเนี่ยค่ะนอกเหนือจากประเด็นที่คนคิดกันไปว่าเอ๊ะมันจะนำไปสู่การควบรวมพรรคหรือไม่ในอนาคตนะคะทางคุณหมอชนน่านก็ได้มีการวิเคราะห์เอาไว้ตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้เลยนะคะว่ากกต.เนี่ยจะมีมติว่าอย่างไรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในกิจกรรมของพรรคเพื่อไทยที่มีคนก็ไปถามกับเรื่องนี้ทางคุณหมอชนน่านเปิดประเด็นเอาไว้น่าสนใจว่าถ้าสมมุติว่ากรณีของคุณไพบูลย์เนี่ยทำไม่ได้นะคะจะทำให้พรรคข้างบ้านสมมุติว่าเกิดถูกยุบขึ้นมาทีนี้เนี่ยส.ส.ก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไหนเลยก็คืออาจจะต้องถูกตัดไปเลยถูกลบออกไปเลยประมาณนี้มันจะเป็น1ต่อ50คือแลกกันกับในส่วนของส.ส.บัญชีรายชื่อที่พรรคอนาคตใหม่มีอยู่ในส่วนนี้อาจารย์คิดเห็นยังไงหมอชนน่านวิเคราะห์เรื่องซึ่งน่าสนใจนะครับแต่ว่าในแง่ความเชื่อมโยงความสมเหตุสมผลเนี่ยยังไม่มีนะครับเพราะนั้นเป็นการวิเคราะห์ซึ่งก็เตือนว่ามีคนบางกลุ่มอยากจะยุบอนาคตใหม่นะครับแต่ว่าในคำอธิบายที่คุณหมอชนน่านอธิบายเนี่ยผมคิดว่าสังคมไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ในแง่ทางกฎหมายคุณหมอชนน่านก็ไม่อธิบายสังคมเข้าใจว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นได้จริงๆได้ยังไงผมว่าคนฟังแล้วก็สะดุ้งว่าเอ้ยไพบูลย์คนเดียวจะทำให้อนาคตใหม่หายไป50คนอันนี้มันในแง่ข่าวมันเป็นสีสันมันสะดุ้งอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอชนน่านอธิบายทั้งหมดก็ไม่ได้อธิบายว่ากระบวนการนี้มันจะเกิดได้ยังไงเป็นแต่การตั้งข้อสังเกตว่าไพบูลย์อาจจะมีแผนอย่างนั้นแผนอย่างนี้แต่แผนอย่างนั้นแผนอย่างนี้เนี่ยมันเกิดไม่ได้ถ้ากฎหมายมันไม่มีทางให้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอไม่ได้อธิบายขั้นตอนทางกฎหมายที่มันจะลากให้ไปนะครับเพราะฉะนั้นคำอธิบายนี้สนุกน่าตื่นเต้นแต่ว่าเป็นคำอธิบายที่อ่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ในแง่ความเป็นส.ส.คุณหมอก็ต้องระมัดระวังเพราะคุณหมอเป็นส.ส.ต้องถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว4สมัยแล้วเนี่ยพูดได้นะครับแต่ในการพูดต้องระมัดระวังแล้วถ้าจะพูดเรื่องใหญ่ขนาดบอกว่ามันจะนำไปสู่การยุบพรรคอื่นหรือส.ส.พรรคอื่นจะหายไปเกือบครึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าต้องแสดงแง่มุมทางกฎหมายให้ชัดเจนกว่านี้ทีนี้หลังจากที่กระแสข่าวนี้ออกมาอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันดูน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะ1ต่อ50เนี่ยมันจะขนาดนั้นเลยเหรอทางอนาคตใหม่เองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีกระแสข่าวลอยมาอยู่เรื่อยๆว่าอุ๊ยคดีนี้อาจจะถูกยุบคดีนั้นอาจจะถูกยุบแม้ในทางกฎหมายมันไม่สามารถนำไปสู่การยุบพรรคอนาคตใหม่ได้เลยก็ตามแต่ก็มีแบบนี้ลอยมาอยู่เรื่อยๆพอมีประเด็นนี้ออกมาโอ้โหหลายคนเลยค่ะในส่วนของอนาคตใหม่ทั้งคุณช่ออาจารย์ปิยบุตรใครต่อมีใครก็แสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่พรรคเพื่อไทยเขาแสดงความคิดเห็นอันนี้ขออภัยคุณหมอชนน่านจะใช้คำว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคุณหมอชนน่านที่ได้พูดออกมาแบบนั้นอาจารย์คิดเห็นยังไงกับท่าทีของอนาคตใหม่ที่ออกมาผมคิดว่าก็คล้ายๆเรื่องคุณหมอชนน่านนะครับคุณหมอชนน่านไม่ได้พูดในนามเพื่อไทยนะครับคุณพันธิกาหรือคุณปิยบุตรก็ไม่ได้พูดในนามอนาคตใหม่แล้วก็เข้าใจว่าคนในอนาคตใหม่เองจำนวนหนึ่งก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่หมอชนน่านพูดเนี่ยมีปัญหาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องของการพูดพลาดผิดพรรคอื่นนะครับแล้วก็เรื่องของอนาคตใหม่เองนั้นก็ท่าทีในการพูดก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับแต่โดยตัวเรื่องก่อนเนี่ยผมคิดว่าอนาคตใหม่พูดในเรื่องที่ถูกหลักนะครับนั่นก็คือพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็ตามเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่คนทั่วไปจะพูดให้สนุกปากว่าพักนั้นพักนี้จะถูกยุบนะครับเรื่องอนาคตใหม่จะถูกยุบหรือไม่เนี่ยผมว่า
ผมเป็นคนหนึ่งที่คนชอบสัมภาษณ์ผมเรื่องนี้เยอะแล้วผมก็ตอบตลอดว่าผมไม่ตอบเรื่องอนาคตใหม่ถูกยุบเพราะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเอามาพูดเล่นกันว่าพรรคนั้นพรรคนี้จะถูกยุบนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าให้ผมประเมินในแง่กฎหมายเนี่ยไม่มีทางยุบได้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าในแง่การคุยว่าพรรคนั้นพรรคนี้จะถูกยุบเนี่ยผมคิดว่าต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับพรรคการเมืองเหมือนบริษัทเหมือนธุรกิจนะครับอยู่ดีๆมีคนมานั่งคุยทุกวันว่าเฮ้ยบริษัทคุณเนี่ยเดือนหน้าล่มสลายแน่ล้มละลายแน่นะครับร้านคุณปีหน้าเจ๊งแน่เจ๊งจริงหรือเปล่าว่าจะอยู่ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่อยากฟัง เพราะฉะนั้นในแง่นี้ผมเห็นใจอนาคตใหม่นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าท่าทีในการแถลงของอนาคตใหม่จะถูกต้องนะครับคุณชนละนาหมอชนละนาเนี่ยก็ล้ำเส้นเกินไปนะครับเรื่องแบบนี้ไม่ควรพูดนะครับส่วนคุณพนิกานะครับหรือคุณปิยบุตรเนี่ยเมื่อเห็นคุณหมอชนน่าล้ำเส้นก็ไม่จำเป็นต้องล้ำเส้นตอบนะครับเวลามันมีความเห็นไม่ลงรอยกันในเรื่องหยุมหยุมยิมยิมแบบนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องง้างหัดใส่กันก็ได้นะครับช่วยกันแตะเบรกแล้วเรื่องก็จบลงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับหมอชนน่าไม่น่าพูดเรื่องยุบพรรคนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดโดยไม่แสดงเหตุผลทางกฎหมายที่ชัดเจนเนี่ยมันดูไม่มีเหตุมีผลไม่เหมือนเป็นการพูดแบบปากพาไปนิดนึงนะครับส่วนคุณพันนิกาหรือคุณปิยบุตรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในการแสดงความเห็นเพราะว่าเมื่อคุณแสดงความเห็นในลักษณะนี้คนจะคิดว่านั่นคือท่าทีของอนาคตใหม่นะครับซึ่งคนผมเข้าใจว่าคนจำนวนไม่น้อยในอนาคตใหม่ก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่คุณชลน่านพูดเป็นท่าทีของเพื่อไทยและเป็นปัญหาคนจำนวนไม่น้อยในอนาคตใหม่ที่ไม่ได้ออกมาตอบโต้ก็เยอะแล้วผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ตอบโต้คนตอบโต้มีแค่สองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของบุคคลนะครับของสองพรรคซึ่งอาจจะระมัดระวังในการพูดน้อยเกินไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งต้องสรุปบทเรียนนะครับแต่โดยหลักการแล้วผมคิดว่าเรื่องการพูดไปเรื่อยๆว่าพรรคนั้นพรรคนี้จะถูกยุบเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ควรพูดกันนะครับเป็นเรื่องซึ่งต้องนึกถึงคนที่เขาทำงานพรรคว่าไม่มีใครอยากได้ยินหรอกครับเฮ้ยพรรคมึงโดนแน่พรรคมึงปีหน้าไม่มีแน่เนี่ยมันไม่แฟร์กับเขาด้วยและในแง่การทำงานการเมืองมันก็เป็นการทำลายความมั่นใจทางการเมืองของคนที่ทำงานด้วยเหมือนกันถ้าเรามองในภาพรวมอาจารย์อาจจะเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์การต่อสู้หรือเป็นคาแรคเตอร์ของพรรคอันนี้ส่วนตัวนะสังเกตว่าคือเหมือนพรรคเพื่อไทยด้วยความที่จากไทยรักไทยมาพลังประชาชนจนมาเพื่อไทยพรรคเขาถูกยุบมาโดยตลอดพรรคเขาถูกกระทำมาโดยตลอดถ้าเราไปพิจารณาในแง่ของข้อกฎหมายเนี่ยเอาจริงๆก็ทำเขาไม่ได้มีการใช้กฎหมายที่อาจจะผิดหลักการแต่เขาก็โดนกระทำมาพอหันมาดูทางพรรคอนาคตใหม่สิ่งที่อนาคตใหม่พยายามแสดงมาตลอดค่ะคือยืนยันในจุดยืนและหลักการของกฎหมายว่าการกระทำแบบนี้นะเอาผิดเขาไม่ได้แต่อย่างที่เห็นการว่ากรณีการถือหุ้นสื่อของคุณธนาธรเป็นอย่างไรครับต้องยุติปฏิบัติหน้าที่ไปกรณีของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันอาจจะเป็นลักษณะอยากดักคอไหมคะดักคอเพื่อเรารู้นะคุณจะทำแบบนี้อย่างนี้หรือเปล่ามันอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวซึ่งอาจจะทำใหพรรคอนาคตใหม่เขาอาจจะไม่สบายใจผมว่าโดยปกติคนเราไม่ควรดักคอเรื่องคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องของเรานะครับอ๋อคือถ้าเรื่องตัวเองได้ใช่ไหมเรื่องของเราเนี่ยเราอยากจะดักคอยังไงเราพูดไปแต่เรื่องคนอื่นเราไม่ต้องไปยุ่งนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องการยุบพลังประชาชนในอดีตนะครับหรือว่าไทยรักไทยในอดีตเนี่ยมันมีช่องทางกฎหมายให้ฝ่ายซีกจะยุบคนเล่นงานได้จริงนะครับช่องทางถูกกฎหมายมีนะครับไม่ได้บอกว่ายุบแล้วถูกคนละเรื่องกันนะครับยุบได้ตามกฎหมายเพราะกฎหมายมันมีช่องให้คนหัวหมอไปหาเรื่องยุบได้แต่กรณีอนาคตใหม่เนี่ยผมคิดว่าต่อให้คุณเป็นคนหัวหมอในช่องในการยุบมันไม่มีนะครับในกรณีของพลังประชาชนเนี่ยที่โดนคือเรื่องคุณยงยุทธใช่ไหมครับเรื่องซื้อเสียงเรื่องอะไรสักอย่างนึงซึ่งตอนนั้นเขียนไว้ว่าถ้าเกิดผู้บริหารพรรคทำผิดเนี่ยพรรคถูกยุบเพราะฉะนั้นกฎหมายมันเปิดช่องให้ทำได้นะครับการยุบเป็นไปตามกฎหมายแต่กฎหมายเนี่ยมันเขียนแย่ไม่ใช่การยุบทำผิดกฎหมายการยุบเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายแต่กฎหมายเขียนผิดแล้วการตีความกฎหมายเนี่ยตีความหาเรื่องนะครับกฎหมายเขียนผิดผู้บริหารทำผิดไม่ได้เป็นเหตุให้พรรคถูกยุบแต่การยุบครั้งนั้นถูกกฎหมายเพราะกฎหมายบอกว่าถ้าผู้บริหารผิดยุบพรรคได้นะครับผมคิดว่าพลังประชาชนโดนยุบถูกกฎหมายแต่กฎหมายนั้นเขียนผิดเพื่อให้เรื่องที่ผิดเกิดขึ้นได้โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนอนาคตใหม่ผมคิดว่าณเวลานี้การยุบให้ถูกต้องตามกฎหมายในช่องทางยังแทบไม่มีเพราะฉะนั้นท่าทีในระหว่างพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันอาจารย์คิดว่าควรจะต้องปฏิบัติต่อกันยังไงดีคะหลังจากนี้ไปผมคิดว่าก็เริ่มเห็นปัญหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ผ่านมา2 เดือนที่ผ่านมาต้องถือว่า
พรรคทั้งหมดซึ่งแต่ละพรรคเป็นองค์กรที่เป็นเอกเทศจัดการเนี่ยความมีความพยายามจะสร้างความเป็นเอกภาพกันสูงเกินปกติแล้วนะครับทำเหมือนกับทั้ง7พรรคเป็นองค์กรเดียวกันที่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละพรรคคือคนละองค์กรนะครับหน้าร้านก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่มาได้ถึงขั้นนี้ผมถือว่าทำดีมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราก็จะเห็นการแข่งขันกันระหว่างแต่ละพรรคฝ่ายค้านหรือว่าความไม่ลงรอยกันการกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าพรรคการเมือง7พรรคก็เหมือนคน7คนทำงานร่วมกันมันไม่มีทางรักกันตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็คือเฟกนะครับคน7คนทำงานร่วมกันยังไงก็ต้องทะเลาะกันนะครับไม่มีทางหรอกที่7คนทำงานร่วมกันเดือนแรกเคยรักกันยังไงผ่านไป2เดือนรักกันเหมือนเดิมผัวเมียแต่งงานกันอยู่กัน2เดือนยังเริ่มทะเลาะกันแล้วคน7องค์กรเนี่ยไม่เคยเป็นญาติพี่น้องไม่เคยเป็นผัวเมียกันเลยเนี่ยทำงานด้วยกันต้องทะเลาะกันแน่นอนเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยแต่ว่าเบื้องต้นเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นบทเรียนให้กับทั้ง2พรรคมั้ยคะในการที่จะทำงานร่วมกันไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าหลักการคืออย่าพูดเรื่องคนอื่นนะครับแล้วเรื่องที่มันทำให้คนอื่นเขาเสียหายเนี่ยผมว่าไม่ใช่แค่พรรคการเมืองครับใครก็ตามเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราต้องไม่พูดหลังจากนี้ก็คงจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าทางพรรคเพื่อไทยเองเขาก็ออกมาขอโทษหลายคนทั้งคุณหมอชลน่านเองในฐานะผู้พูดนะคะก็กราบขออภัยกันเลยทีเดียวนะคะกับสิ่งที่ได้พูดไปแล้วก็ทำให้พรรคอนาคตใหม่เนี่ยไม่สบายใจพักกันก่อนค่ะคุณผู้ชมกลับมาช่วงหน้าพามาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยคือรัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะอวยพยายามที่จะโวนะคะว่าโอ้นี่ตามประเทศมาลงทุนเยอะแยะนู่นนี่นั่นต่างชาติมั่นใจศักยภาพของไทยแต่ว่าความเป็นจริงเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องข่าวเล่าเรื่องนะคะในช่วงนี้เนี่ยขอไปเริ่มกันที่ทางคุณนฤมลพิญโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยพอใจตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่โตต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นนะคะว่าไทยเนี่ยฟื้นตัวจากการชะลอตัวทางการลงทุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในปีตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายน62ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันถึงร้อยละ109อ่ะค่ะคือมันเพิ่มถึงร้อยละ109อ่ะมูลค่าเนี่ย 147,169 ล้านบาทโดยนักลงทุนต่างประเทศ5อันดับแรกนะคะได้แก่ญี่ปุ่นจีนสวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์ฮ่องกงพบว่าจำนวนบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทั้งการลงทุนแบบ FDI แล้วก็ Joint Venture เพิ่มขึ้นจาก 2,100 บริษัทเป็น 2,600 บริษัทมีมูลค่าการลงทุนกว่า 70,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังเห็นการย้ายฐานการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติต่างๆรวมทั้งบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้วยอาทิ Harley Davidson Ford P&G เป็นต้นการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติประจำปี62โดย BOI พบว่านักลงทุนต่างชาติมีความมั่นใจศักยภาพประเทศไทยถึงร้อยละ 97.3 เลยนะคะซึ่งกว่าร้อยละ 31.8 ยังมีแผนที่จะขยายการลงทุนในไทยสืบเนื่องจากสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยเป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการต่างๆโดยเฉพาะโครงการในพื้นที่ EEC อย่างจริงจังทั้งการลงนามก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมูลค่า 6,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด 1,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งการคัดเลือกเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนพัฒนาสนามบินอุตภาในรูปแบบการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลไทยแลนด์ดิจิทัลวอลเล่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะรองรับการลงทุนในอนาคตโดยนายกย้ำถึงความจำเป็นในการเตรียมประเทศไทยให้มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรปรับลดขั้นตอนระเบียบกฎหมายสร้างแรงจูงใจในการลงทุนจากต่างประเทศพร้อมไปกับการกระตุ้นการลงทุนจากนักลงทุนไทยเองแต่หันมาดูข่าวอื่นๆค่ะคุณผู้ชมอย่าง Facebook ข่าวสารชลบุรีระยองเนี่ยเขาโพสต์ข้อความที่น่าตกใจมากเลยนะคะท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่เรารู้สึกว่ามันตกต่ำเนี่ยนะคะและนี่มันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเศรษฐกิจนี่มันตกต่ำจริงๆคือได้รับรายงานมาว่าเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพนักงานของบริษัท GM General Motors Thailand ที่ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรม Eastern Seaboard ระยองพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวได้ถูกทางบริษัทเลิกจ้างแบบฟ้าผ่า
ประมาณ300กว่าคนสร้างความตกใจให้แก่ผู้คนในสังคมเป็นอย่างมากในขณะที่ถ้าเรามาดูข่าวอื่นนะมาค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการว่างงานเนี่ยสำนักงานสถิติแห่งชาติเขาได้เปิดตัวเลขการทำงานของคนไทยในเดือนกรกฎาคมนะคะพบว่ามีผู้ว่างงานทั้งสิ้นเนี่ย 436,000 คนค่ะคิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.1% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วนะคะพบว่าจำนวนผู้ว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้น 54,000 คนเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 73,000 คนนอกจากนี้ค่ะยังพบว่าเพศชายมีอัตราการว่างงานสูงกว่าเพศหญิงโดยอัตราการว่างงานของเพศชายอยู่ที่ 1.2% ส่วนเพศหญิงเนี่ยอยู่ที่ 1.1% ถามอาจารย์แบบนี้ค่ะการที่โฆษกรัฐบาลเขาพยายามจะบอกว่านี่รัฐบาลพอใจตัวเลขการลงทุนมากเลยนะโดยทั้งแบบมาจากต่างประเทศเนี่ยโดยตรงเลยสะท้อนให้เห็นว่าไทยเนี่ยฟื้นตัวจากการชะลอตัวในช่วงการลงทุนหลายปีเอาข้อมูลนี้เนี่ยมาโอ้อวดมาคุยโวเนี่ยได้ไหมคะตัวเลขก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันดีขึ้นจากฐานที่ต่ำนะครับคือไอ้เรื่องตัวเลขว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นวิธีที่รัฐบาลทุกชุดใช้กันนะครับหรือว่าก็นายกทุกคนก็ใช้นะครับเช่นสมมติเศรษฐกิจที่แล้วปีที่แล้วโต 0% นะครับปีนี้โต 1% โตจาก 0% เป็น 1% เนี่ยนะครับถ้าผมเป็นรัฐบาลที่กระล่อนนะครับผมก็จะบอกว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้โตจากปีที่แล้ว1เท่าตัวเพราะว่าเขาก็ไม่ได้โกหกนะจาก 0% เป็น 1% มันโตขึ้น1เท่าตัวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าจาก 0% เป็น 1% เนี่ยมันดูน้อยนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่ามันโต1เท่าตัวเนี่ยมันดูเยอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้นะครับในกรณีนี้เป็นเรื่องของการก็โฆษกรัฐบาลก็ต้องทำหน้าที่แบบนี้นะครับก็คือว่าพูดแบบรัฐบาลคือสร้างความมั่นใจนะครับถ้าเกิดพูดแบบคนที่ไม่ชอบรัฐบาลก็คือใช้ตัวเลขเพื่อโวว่ารัฐบาลผลงานดีนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของคนเป็นโฆษกนะครับเรื่องอย่างนี้เข้าใจได้นะครับผมว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรโฆษกรัฐบาลชุดไหนก็ทำแบบนี้ทั้งนั้นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือรัฐบาลต้องเอาให้ชัดว่าไอ้มุมมองนะครับว่าการลงทุนนะครับที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจรากหญ้าดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องซึ่งรัฐบาลจะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็จะแถลงข่าวว่าอย่างไรก็ว่าไปนะครับแต่คนบริหารนโยบายต้องรู้ว่าการลงทุนต่างๆประเทศเนี่ยกับการทำให้เศรษฐกิจในประเทศโตเนี่ยบางทีมันเป็นคนละเรื่องคนละกรณีกันนะครับไอ้เรื่องการแถลงข่าวเอาไว้โม้เอาไปบัฟกันทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าคนทำงานต้องเข้าใจมากกว่าเรื่องที่บัฟกันทางการเมืองคือแปลว่าการที่ไทยเราเนี่ยฟื้นตัวจากการชะลอตัวทางการลงทุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหรือว่านักลงทุนต่างชาติที่เขามีความมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยมากเลยแต่มันไม่ใช่ดัชนีชี้วัดว่าเศรษฐกิจไทยเราดีไม่ใช่ครับแล้วก็เองที่บอกว่าต่างชาติมั่นใจมากขึ้นเนี่ยเพราะฐานเดิมมันต่ำนะครับมันก็ฐานเดิมต่ำนะครับเมื่อฐานเดิมต่ำเนี่ยคนเข้ามามั่นใจมันก็มั่นใจมากกว่าเดิมแน่นอนคุณนฤมลก็เล่นใหญ่ไปนิดนึงนะครับแต่ผมว่าเรื่องแบบนี้ก็ว่าโฆษกไม่ได้นะครับผมว่าใครเป็นรัฐบาลโฆษกก็ต้องทำงานแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะแต่ทีนี้ก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าปัญหาณเวลานี้คือเศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยมันไม่โตนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้คุณมีการลงทุนเข้ามามากกว่าปีที่แล้วไม่ได้แปลว่า1ไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจระดับภาพรวมมันจะโตอันที่2มันไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจระดับจุลภาคมันจะโตตามไปด้วยและอันที่3ยิ่งไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจรากหญ้าหรือเศรษฐกิจของคนรากฐานเนี่ยจะเติบโตไปด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องการเติบโตมากขึ้นนะครับของการส่งออกหรือการลงทุนจากฐานเดิมที่ต่ำเนี่ยจริงนะครับแต่เนื่องจากฐานเดิมมันต่ำนะครับอะไรมันก็ดีขึ้นนะครับมันเหมือนกับสมมติคนหนัก101กิโลอย่างเงี้ยนะครับมันลดน้ำหนักจาก101กิโลมาถึง100กิโลเนี่ยก็ต้องโม้ว่าเฮ้ยโอ้โหลดน้ำหนักลดแล้วเนี่ยลดแล้วเนี่ยจาก101หรือ100กิโลลดแล้วแต่จะบอกว่าไอ้100กิโลเนี่ยเป็นคนหุ่นดีผอมเพรียวเนี่ยมันไม่ใช่หรอกนะครับสิ่งที่รัฐบาลแถลงเนี่ยคล้ายๆกันนะครับมันเหมือนคนน้ำหนัก101กิโลลดเหลือ100แล้วก็ไปบอกว่าเฮ้ยโอ้โหฉันหุ่นดีแล้วสุดยอดเลยนะครับอันพัชราเดินผ่านยังขอแลกลายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็โฆษกก็เวอร์ไปนะครับแต่ว่าในแง่หลักเนี่ยต้องแยกเรื่องกันนะครับการลงทุนไม่ได้แปลว่าจะทำให้เศรษฐกิจมหาภาคโตทันทีนะครับแล้วเศรษฐกิจมหาภาคต่อให้โตเนี่ยไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจระดับจุลภาคจะโตทันทีนะครับหรือว่าต่อให้เศรษฐกิจระดับจุลภาคโตก็ไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจหลักระดับรากหญ้ามันจะโตตามไปด้วย3เรื่องนี้คนละเรื่องกันคือคุณอนุโมนี่พูดเยอะมากนะคะครับEEC เนี่ยก็ดีอะไรก็ดีคือดูดีไปหมดเลยอ่ะแต่หันมาดูที่การตั้งอยู่ของนิคมอุตสาหกรรม Eastern Seaboard ระยองอะค่ะครับบริษัท GM General Motor Thailand นี่เขา
เลิกจ้างแบบฟ้าผ่าเลย300กว่าคนนี่มันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรคะอาจารย์ก็เข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยบางส่วนเป็นเรื่องซึ่งมีการวางแผนเลิกจ้างเวลาเนื่องจากมีการนำเครื่องยนต์มาใช้มากขึ้นนะครับบางส่วนเป็นผลจากการขายรถยนต์ที่ยอดขายมันลดลงนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องรีบหามาตรการป้องกันนะครับเพราะว่าถ้าการเลิกจ้าง300คนนี้ต้องถือว่าเยอะเพราะว่าโรงงานนะครับโรงงานส่วนใหญ่โรงงานระดับรถยนต์เนี่ยคนจะประมาณสัก1,000หรือ2,000นะครับถ้าเกิดGM ที่นี่มีพนักงานสัก1,000เนี่ยเลิกจ้าง300คือ1ใน3ซึ่งถือว่าเยอะนะครับถ้าเลิกจ้างเพราะเอาเครื่องจักรมาแทนนะครับก็แปลว่าไม่ได้เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจไม่ดีแต่สิ่งที่รัฐบาลต้องคิดต่อก็คือว่าแล้วถ้าทิศทางการจ้างงานมันจะเป็นแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆคือโรงงานขนาดใหญ่นะครับโรงงานข้ามชาติที่ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าในอนาคตคือที่จะลงทุนใน EEC เนี่ยทิศทางเป็นการลงทุนซึ่งใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับใช้ AI มากขึ้นใช้ออโตเมชันมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นคนว่างงานในระบบเศรษฐกิจไทยมากขึ้นแล้วคนกลุ่มที่ว่างงานกลุ่มนี้ไม่ใช่เป็นคนงานระดับไม่มีการศึกษาไม่ใช่เป็นคนงานซึ่งไม่มีทักษะในการทำงานนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมซึ่งคนงานมีทักษะสูงนะครับแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นคนงานซึ่งได้เงินเดือนสูงนะครับผมเข้าใจว่าในนิคมอุตสาหกรรมบางแห่งหรือว่าโรงงานรถยนต์บางค่ายเนี่ยโบนัสพนักงานอยู่ที่ระดับ8เดือนซึ่งถือว่าสูงมากเพราะฉะนั้นเรากำลังเห็นการตกงานของคนงานที่มีทักษะนะครับคนงานซึ่งมีการศึกษานะครับแล้วเป็นคนงานซึ่งเมื่อตกงานรอบนี้เนี่ยโอกาสจะหางานใหม่ทดแทนเนี่ยน่าจะยากเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องวางแผนให้ดีนะครับในกรณีนี้ถ้าเกิดเป็นการตกงานเพราะเศรษฐกิจไม่ดีผมว่ายังจะดีกว่านะครับยังง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจฟื้นคนกลุ่มนี้มีโอกาสมีงานทำแต่ถ้าเป็นการตกงานเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนคนกลุ่มนี้จะไม่มีโอกาสจะมีงานทำอีกเลยหันมาดูตัวเลขการว่างงานเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นอาจารย์แบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับสภาพสังคมไทยเราบ้างก็น่าเป็นห่วงว่าคนจำนวนมากจะไม่มีงานทำนะครับแล้วก็หนึ่งก็คือคนที่ไม่มีทักษะเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนที่ไม่มีทักษะเนี่ยก็จะเป็นแรงงานราคาถูกซึ่งอุตสาหกรรมใช่ครับแล้วอุตสาหกรรมบางส่วนก็ยังต้องการแรงงานราคาถูกอยู่นะครับแต่คนกลุ่มที่จะมีปัญหานะครับในรอบนี้คือแรงงานที่มีทักษะนะครับแรงงานกลุ่มที่จบปวช.ปวส.ทั้งหลายเนี่ยซึ่งในอดีตเนี่ยงานมั่นคงนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเราจะเจอแรงงานที่จบปวช.ปวส.หรือแม้กระทั่งจบปริญญาตรีซึ่งงานไม่มั่นคงนะครับแล้วก็เขาก็ไม่สามารถลงไปทำงานในแบบที่เป็นงานระดับคนกินค่าแรงวันละ300บาทได้ด้วยนะครับคนจบปวช.ปวส.คนที่เคยทำโรงงานรถยนต์เนี่ยนะครับถ้าเลือกได้ไม่อยากไปเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการทำงานนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องการไม่สามารถปรับตัวนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเราไม่รู้มันจะเกิดวิกฤตการทางสังคมอะไรบ้างเพราะว่าคนซึ่งถูกปลดออกจากการทำงานรอบนี้ถ้าเป็นการปลดโดยเรื่องเครื่องจักรเนี่ยนะครับส่วนใหญ่น่าจะเข้าสู่วัยกลางคนนะครับวัยกลางคนคือเขาต้องมีลูกนะครับเขาต้องมีเมียนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าไอ้การที่คนต้องถูกเลิกจ้างในเวลานี้เนี่ยนะครับมันจะส่งผลกับครอบครัวเขามากขนาดไหนในสังคมไทยซึ่งระบบรัฐสวัสดิการไม่ดีด้วยเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาทางสังคมมากนะครับเด็กอาจจะต้องออกจากโรงเรียนหรือเปล่านี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งรัฐบาลจะต้องคิดให้เยอะแล้วก็ต้องหาทางป้องกันนะครับซึ่งผมคิดว่าณเวลานี้รัฐบาลไม่ได้แสดงสัญญาณว่าจะป้องกันเรื่องแบบนี้ยังไงน่าเป็นห่วงนะอาจารย์เพราะว่าหน้าหนึ่งในแต่ละเช้านะคะที่เราติดตามข่าวสารเนี่ยเรามีทั้งเห็นข่าวผูกคอตายจับมือกันเป็นคู่ผัวเมียมีทั้งรมควันยกครัวก็มีหรืออย่างเมื่อช่วงเช้าของวันพฤหัสเนี่ยเด็กนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะคือค้างค่าเทอมต้องซ้ำชั้นกระโดดตึกลงมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสังคมใช่ครับที่อย่างที่อาจารย์บอกว่ารัฐบาลก็ยังไม่เห็นว่าจะสามารถแก้ไขใช่ครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แก้ยากด้วยนะครับเรื่องคนตกงานถ้าตกเพราะเศรษฐกิจไม่ดีหรือบริษัทเจ๊งนี่ยังพอแก้ได้นะครับแต่ว่าตกเพราะว่าโครงสร้างการจ้างงานมันเปลี่ยนเนี่ยผมคิดว่าแก้ยากแล้วก็ต้องตำหนิรัฐบาลนะครับแต่ว่าผมว่าต่อให้เป็นรัฐบาลอื่นก็แก้ยากแต่พอเป็นรัฐบาลนี้เนี่ยยิ่งแก้ยากมากขึ้นเพราะว่าคนที่เป็นรัฐบาลก็ไม่ได้เลือกอยู่แล้วเนี่ยเจอปัญหาที่ยากเนี่ยยิ่งยากขึ้นอีกที่จะแก้อะไรขึ้นมาต
รับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของห้องข่าวเล่าเรื่องนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็พาคุณผู้ชมมาดูประเด็นเรื่องของกรณีที่พลเอกประยุทธ์ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบนะคะซึ่งอยากจะแยกเป็น2 ส่วนแล้วกันนะคะอาจารย์ในส่วนแง่ของกฎหมายกับในส่วนของงานทางสภาพามาดูในทางกฎหมายกันก่อนแล้วกันนะคะทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยในท้ายที่สุดนะคะก็มีมติค่ะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาวินิจฉัยกรณีพลเอกประยุทธ์นะคะนำครม.เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและขัดต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือไม่โดยที่ประชุมผู้ตรวจนะคะมีความเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา161ระบุไว้ว่าก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแม้มีคำชี้แจงจากนายกว่าได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตามกระบวนการครบถ้วนแล้วย้ำนะคะว่าได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตามกระบวนการขั้นตอนแล้วตามกระบวนการนะไม่ได้ยืนยันว่าครบถ้วนนะคะแต่ยืนยันว่าได้ทำตามกระบวนการขั้นตอนแล้วแต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่านายกเนี่ยกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยถ้อยคำที่ไม่ครบถ้วนนี่คือสิ่งที่ผู้ตรวจชี้มานะคะแต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่านายกกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยถ้อยคำที่ไม่ครบถ้วนจึงเป็นการกล่าวถ้อยคำที่ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามมาตรา5วรรค1ที่บัญญัติว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้อันจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่การบริหารราชการแผ่นดินมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามไปด้วยรวมทั้งปัญหาเรื่องคุ้มครองสิทธิ์ผู้ตรวจจึงเห็นว่าผู้ร้องก็คือนายพานุพงศ์ที่เป็นนักศึกษารามนะคะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา46แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและมีมติให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา161ของรัฐธรรมนูญเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและขัดต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนในฐานะประชาชนคนหนึ่งซึ่งมติที่ออกมาเนี่ยนะคะเป็นผลจากการประชุมผู้ตรวจทั้ง3คนในช่วงเช้าของวันที่27สิงหาคมซึ่งรับคำร้องและคือรับไว้3คำร้องนะคะแต่ว่าส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยเพียงคำร้องเดียวก็คือคำร้องของนายพานุพงศ์ที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ของคุณศรีสุวรรณกับคุณไอเพชรทองเนี่ยไม่ได้ส่งไปตีตกไปแล้วคุณศรีสุวรรณค่ะก็ออกมาพูดในลักษณะทำนองว่าคำร้องของคุณศรีสุวรรณน่ะก็เหมือนกับของที่พานุพงศ์อ่ะส่งไปนั่นแหละแต่ทำไมศาลเนี่ยเลือกที่จะส่งอันนั้นแต่ตีตกอันนี้เพราะฉะนั้นเลยจะไปยื่นตรงกับศาลรัฐธรรมนูญเลยอาจารย์คิดเห็นยังไงก็คุณศรีสุวรรณก็ทำหน้าที่คุณศรีสุวรรณไปนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดคิดว่าคำร้องเหมือนกันก็ไปยื่นศาลรุนได้รอบนี้กติกาเปิดทางให้ทำได้ก็ทำไปนะครับผมคิดว่าผู้ตรวจการก็มีสิทธิวินิจฉัยว่าคำร้องแต่ละฉบับเนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับคุณศรีสุวรรณกับคุณพานุพงศ์เนี่ยเป็นคนละคนกันเพราะฉะนั้นตอนเขียนคำร้องผมว่ามันคงไม่เหมือนกันหมดหรอกนะครับคุณศรีสุวรรณอาจจะรู้สึกว่าประเด็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องคำร้องเนี่ยเป็นเรื่องของการเขียนยังเป็นลายลักษณ์อักษรผมว่าต้องไปดูก่อนว่าเหมือนกันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าที่ไม่เหมือนเนี่ยมันตรงไหนที่ไม่เหมือนนะครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับอาจจะเหมือนอย่างที่คุณศรีสุวรรณพูดก็ได้นะครับหรือว่ามันอาจจะมีส่วนที่ไม่เหมือนก็ได้นั่นเป็นเรื่องที่เราตอบไม่ได้เพราะเราก็ไม่ได้ไปวิเคราะห์ว่าคุณศรีสุวรรณกับคุณพานุพงศ์เขียนคำร้องเหมือนหรือต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็คุณศรีสุวรรณก็ปกป้องคำร้องตัวเองโดยไปยื่นตรงได้ไม่มีปัญหาอะไรหลังจากที่ผู้ตรวจส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะคะก็ยังไม่รู้ว่าศาลจะรับหรือไม่รับเห็นคุณวิษณุบอกว่าก็เคยมีที่ศาลไม่รับแต่เรื่องนี้อยากให้ศาลรับเพื่อที่จะได้แบบเหมือนรัฐบาลเขาก็อยากจะทำให้เรื่องนี้กระจ่างมุมของอาจารย์พอจะวิเคราะห์
ตามหลักกฎหมายได้ไหมคะว่าเอ๊ะหลักเกณฑ์ในการรับหรือไม่รับอะไรยังไงผมไม่แน่ใจว่าหลักเกณฑ์ในการรับหรือไม่รับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้คืออะไรนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าผู้ตรวจการยื่นคำร้องไปถูกต้องในศาลก็คงจะรับนะครับเพราะถ้าเกิดไม่รับเนี่ยก็เท่ากับศาลบอกว่าผู้ตรวจการยื่นคำร้องผิดนะครับวินิจฉัยคำร้องผิดซึ่งผมคิดว่าผู้ตรวจการก็มีความรู้ทางกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเหตุการณ์ที่ไม่รับเนี่ยส่วนใหญ่มันน้อยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นการรับและผมคิดว่ารับไปก็เป็นผลดีกับทุกฝ่ายนะครับจะได้เป็นที่ยุติสักทีนึงว่าการถวายสัตว์ซึ่งกล่าวข้อความไม่ครบแล้วณเวลานี้ผมคิดว่าคงต้องยอมรับแล้วว่ากล่าวไม่ครบจริงๆเพราะพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เคยยืนยันว่าท่านกล่าวครบนะครับครม.ทุกคนก็ไม่เคยมีใครออกมายืนยันว่าพลเอกประยุทธ์กล่าวครบนะครับคุณวิษณุก็ไม่เคยประกาศว่าตัวเองกล่าวครบเพราะฉะนั้นผมว่าความชัดเจนเรื่องกล่าวไม่ครบเนี่ยเยอะนะครับระดับ 99.99% แล้วเพียงแต่ที่เป็นปัญหาคือการกล่าวไม่ครบเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับซึ่งผมคิดว่าควรจะต้องเป็นที่ยุติแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญควรจะต้องวินิจฉัยนะครับเพียงแต่ผมเสียดายว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่ลุกลามขนาดนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์ซึ่งก็คงจะต้องยอมรับว่าท่านกล่าวไม่ครบจริงๆเนี่ยขอพระราชทานโอกาสนะครับในการอภัยโทษไม่จำเป็นเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ครับอภัยโทษต้องทำผิดนะครับผมคิดว่าก็ขอทำเรื่องไปยังสำนักพระราชวังนะครับขอถวายสัตว์ใหม่นะครับแค่นั้นเองนะครับเรื่องอภัยโทษเนี่ยผมว่าคนหาเรื่องเล่นงานรัฐบาลเกินไปนะครับการกล่าวถวายสัตว์ไม่ครบไม่ได้เป็นความผิดนะครับมันไม่ได้บทบัญญัติลงโทษการกล่าวถวายสัตว์ไม่ครบมันเป็นกระบวนการของการเข้าสู่ความเป็นรัฐบาลซึ่งทำไม่ครบแต่ไม่ได้เป็นกระบวนการที่มีความผิดเนื้อไหมครับกระบวนการอันนี้ทำไม่ครบมันไม่ได้ผิดทุกกรณีนะครับไม่ครบไม่ได้แปลว่าผิดและเมื่อไม่ผิดก็ไม่ได้เข้าข่ายว่าจะต้องไปขออภัยโทษเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับเพียงแต่ว่าทำไม่ครบจะด้วยเหตุผลอะไรต่างๆก็ไปทำไม่ครบแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์ทำเรื่องนี้ให้จบในขั้นตอนของท่านเองนะครับก็คือพยายามทำให้เกิดการถวายสัตว์ใหม่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะดีแล้วก็จะได้ไม่เป็นเรื่องซึ่งสร้างภาระให้กับศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในแง่การเมืองนะครับคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาทักตั้งแต่วันแรกที่พลตบเอกเสรีพิสุทธิ์อภิปรายเรื่องนี้ในสภาแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ควรจะต้องมารับภาระในการวินิจฉัยเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งมันมีผลทางการเมืองสูงด้วยเนี่ยศาลมันไม่ควรจะต้องมารับภาระพลเอกประยุทธ์เสียสละน้อยเกินไปนะครับถ้าท่านรู้จักเสียสละให้มากกว่านี้นะครับท่านยอมหาทางทำให้เกิดการถวายสัตว์ใหม่เองเนี่ยทุกกระบวนการทุกองค์กรต่างๆในประเทศมันไม่ต้องมายุ่งกันเพื่อแก้ปัญหาของท่านนะครับรอบนี้ผมว่าพลเอกประยุทธ์นึกถึงคนอื่นน้อยไปแล้วนึกถึงตัวเองมากไปจนทำให้ผู้ตรวจการก็ต้องมายุ่งกับเรื่องนี้นะครับสภาผู้แทนก็ต้องมายุ่งกับเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งศาลนูนเนี่ยก็ต้องมายุ่งกับเรื่องนี้ทั้งที่ถ้าพลเอกประยุทธ์ทำทุกอย่างให้ถูกตั้งแต่ต้นนะครับแล้วไม่ดื้อรั้นเนี่ยปัญหาก็ไม่ลุกลามมาจนปัจจุบันเพราะในสุดแล้วเนี่ยปัญหานี้ลุกลามเกินความจำเป็นของเรื่องนะครับเรื่องมันไม่ควรจะต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญเลยถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์เสียสละนะครับพลเอกประยุทธ์ยอมทำเรื่องที่ไม่ถูกให้เป็นเรื่องที่ถูกตามกระบวนการแค่นั้นเองเรื่องมันก็จบไปไม่มีอะไรเลยในเรื่องนี้คือพลเอกประยุทธ์หรือว่าคุณวิษณุใครก็ตามนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พยายามที่จะชี้ไปที่กระบวนการขั้นตอนว่าเนี่ยทำครบถ้วนตามกระบวนการขั้นตอนทุกอย่างแล้วเหมือนกับว่าในเนื้อในเนี่ยไม่มันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อาจารย์คิดว่าเนื้อในสำคัญไหมคะหรือว่าแค่ตามกระบวนการขั้นตอนก็ถือว่าครบจบเนื้อในสำคัญสิครับเพราะว่าข้อความที่กฎหมายมันกำหนดไว้นะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญคือกฎหมายนะครับพลเอกประยุทธ์หรือคุณวิษณุจะคิดว่ารัฐธรรมนูญไม่ใช่กฎหมายหรือเปล่าเราไม่ทราบนะครับแต่ว่าสำหรับประชาชนไทยนะครับหรือว่าสำหรับกติกาที่พลเอกประยุทธ์อ้างว่าท่านเชื่อนะครับรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายเขียนไว้ทุกคนต้องทำตามกฎหมายผมคิดว่าณเวลานี้สิ่งที่คนจำนวนมากอึดอัดเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องพลเอกประยุทธ์กล่าวครบหรือไม่ครบแต่เป็นความรู้สึกว่าท่านทำตัวเหนือกฎหมายมากเกินไปแม้กระทั่งกฎหมายสูงสุดซึ่งท่านบีบคั้นให้มันเกิดขึ้นมาเองนะครับท่านเจ้ากี้เจ้าการให้มันเกิดขึ้นมาเองใครแสดงความเห็นต่างท่านก็จับเขาเข้าคุกส่งร้องนะครับเรียกตัวไปพบในค่ายทหารต่างๆนานาจับดำเนินคดีเองเนี่ยจนผ่านกฎหมายแบบนี้ออกมาเองถึงเวลาท่านก็ไม่ปฏิบัติตามผมคิดว่าณเวลานี้ความอึดอัดคือพลเอกประยุทธ์แสดงออกมากเกินไปว่าท่านไม่เคารพกฎหมายนะครับแม้กระทั่งกฎหมายซึ่งท่านทำให้เกิดเนี่ยท่านก็ไม่เคารพผมคิดว่าณเวลานี้มันเป็นเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องทางกฎหมายมันเป็นเรื่องความรู้สึกทางการเมืองว่าทำไมเรามีนายกที่เหมือนกับว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมายแล้วอยู่เหนือคนอื่นตลอดเวลานะครับซึ่งความรู้สึกนี้ผมว่าไม่เป็นผลดีกับตัวนายกเองนะครับคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงประเทศไทยในปี62มันก็ไม่ต่างอะไรกับปี57คนที่เคยอยู่เหนือกฎหมายอย่างไรก็เหนืออยู่กฎหมายอย่างนั้นต่อไปหลายคนสงสัยอะค่ะอาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมพลเอกประยุทธ์ถึงดูเหมือนว่าจะนิ่งพยายามนิ่งจะใช้คำว่านิ่งดูดายก็ไม่ได้นะคือเหมือนพยายามนิ่งต่อเรื่องนี้กระทู้สดมาก็ไม่ไปตอบนะคะ
คนอื่นเรียกร้องนู่นนี่นั่นมาก็ไม่หือไม่อือสื่อพยายามจะถามก็เลี่ยงมาตลอดเลยนะคะอาจารย์บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยควรทำให้ถูกต้องควรทำให้ทบทวนคือทำเรื่องขอถวายสัตว์ใหม่ไม่ต้องถึงขั้นขอพระราชทานอภัยโทษเพราะเรื่องนี้ไม่มีความผิดไม่ได้ผิดที่จะต้องไปขอพระราชทานอภัยโทษแต่การที่พลเอกประยุทธ์พยายามนิ่งแบบนี้ค่ะหรือว่าในทางการเมืองคิดว่าถ้าเข้าถวายสัตว์ใหม่แปลว่าฉันผิดก็เลยไม่อยากจะทำมันเดาไม่ถูกหรอกครับว่าทำไมพลเอกประยุทธ์นิ่งนะครับแต่ผมคิดว่าใครที่อยู่ในสภาพแบบพลเอกประยุทธ์ก็มีโอกาสจะเป็นแบบพลเอกประยุทธ์คือคิดว่าใช้ความนิ่งเนี่ยเพื่อจบเรื่องนะครับผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ก็ทำเหมือนที่คนจำนวนมากคงจะทำถ้าอยู่ในฐานะแบบท่านนะครับแต่ว่าเราก็ต้องย้ำว่าก็คงมีคนบางประเภทซึ่งไม่ทำแบบท่านเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเมื่อมีปัญหาแล้วเนี่ยใช้วิธีนิ่งเพื่อให้เรื่องมันจบไปแล้วผมคิดว่าณเวลานี้ก็เห็นแล้วว่านิ่งก็ไม่ได้ทำให้เรื่องจบเพราะว่าเมื่อเรื่องมันเข้าสู่กระบวนการนะครับเข้าสู่กระบวนการองค์กรอิสระนะครับเข้าสู่กระบวนการทางศาลมันก็ไม่สามารถทำให้เรื่องจบได้เพราะฉะนั้นก็ผมว่าพลเอกประยุทธ์ทำเหมือนปุถุชนทั่วไปนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้มีมโนธรรมสูงกว่าคนปกตินั่นก็คือเมื่อมีเรื่องอื้อฉาวก็เลิกพูดแล้วหาทางให้มันเงียบนะครับจะไปเจรจาจะไปคาดหวังว่าให้มันจบเรื่องยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเรื่องมันเข้าสู่กระบวนการเนี่ยมันก็ไม่สามารถเงียบได้นะครับก็เป็นเรื่องซึ่งต้องถือว่าท่านตัดสินใจผิดในเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าท่านตัดสินใจถูกนะครับนั่นคือทำทุกอย่างให้มันถูกต้องอย่าไปคิดว่าทำให้เรื่องมันเงียบโดยการหยุดพูดเนี่ยเรื่องจะไม่ลุกลามเข้ามาสู่กระบวนการพอเรื่องมันเข้าสู่กระบวนการมันยุ่งไปกับทุกคนมันยุ่งกับองค์กรอิสระมันยุ่งกับศาลแล้วมันทำให้กลไกต่างๆของประเทศมันไม่ปกตินะครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กมากซึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่ควรสร้างให้กับประเทศไทยนะครับเรื่องไม่มีอะไรเลยการถวายสัตว์ไม่ครบเป็นเรื่องใหญ่ก็จริงแต่เป็นเรื่องซึ่งแก้ได้นะครับประธานาธิบดีโอบามาก็เคยถวายสัตว์ผิดนะครับเขาก็หาทางแก้โดยการสาบานตัวใหม่แค่นั้นเองนะครับมันไม่ควรจะเป็นเรื่องใหญ่จนถึงต้องให้ศาลมาพิจารณาเนี่ยเรื่องนี้มันเล็กเกินไปเกินกว่าที่ศาลจะต้องมาพิจารณาด้วยซ้ำแล้วฝ่ายค้านเองเขาก็ไม่ได้หวังเอาเป็นเอาตายหวังว่าโอ้จะต้องมาล้มรัฐบาลประเด็นนี้อาจารย์ปิยะบอกว่าโอ้อยากจบใจจะขาดแล้วไม่หรอกครับผมว่าฝ่ายค้านก็หวังนะครับแต่ก็แอบพูดไปอย่างนั้นนะครับ ผมว่าถ้าเกิดมันมาถึงจุดที่ศาลมึงบอกว่าพลเอกประยุทธ์ผิดเนี่ยฝ่ายค้านเอาตายแน่นอนแต่ตอนนี้ก็ต้องแอบไปอย่างนั้นนะ เรื่องนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าฝ่ายค้านหวังเล่นใหญ่เหมือนกันแต่จังหวะมันยังไม่ถึงขั้นได้เล่นใหญ่ได้ก็ต้องแอบว่าผมไม่ได้หวังเอาเรื่องนี้ล้มรัฐบาลแต่ผมว่าดูเกมฝ่ายค้านก็หวังเอาเรื่องนี้ล้มรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ทันฝ่ายค้านด้วยเหมือนกันถ้าหวังถึงขั้นล้มรัฐบาลแล้วเรื่องนี้ล้มได้ไหมคะอาจารย์เพื่อมันก็มีทางกระตุ้นอารมณ์คนได้นะครับถ้าเกิดศาลมึงบอกว่าพลเอกประยุทธ์ทำผิดนะครับมันก็ไปขยายผลต่อได้ว่าเฮ้ยทำผิดต้องขออภัยโทษต้องลงโทษอย่างนั้นอย่างนี้มันมีทางให้ปั่นอารมณ์ได้ครับเรื่องนี้ก็เพราะถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์เราก็ได้เห็นใจท่านนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าต่อให้น่าเห็นใจท่านเนี่ยเรื่องมันจะไม่ลามมาจนถึงตอนนี้ถ้าท่านทำให้มันจบตั้งแต่ต้นครับยิ่งท่านทำให้ไม่จบเนี่ยนะครับมันก็จะมันเข้าสู่กระบวนการเมื่อมันเข้าสู่กระบวนการเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะขยายผลทางการเมืองนะครับณวันแรกที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พูดเรื่องนี้ในสภาเนี่ยไม่มีใครเข้าใจความสำคัญของประเด็นนี้ไม่มีนักข่าวเล่นประเด็นนี้เลยจนเกือบหนึ่งสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ใช้ความเงียบเนี่ยผิดนะครับถ้าทำให้จบตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ซึ่งคนยังไม่เห็นปัญหาเรื่องจะไม่ลามนะครับแต่พอใช้วิธีเงียบระหว่างกลบเรื่องเนี่ยเรื่องมันเลยยิ่งลามมันเลยกลายเป็นเรื่องทางการเมืองแต่ณวันที่คุณเสรีพิสุทธิ์พูดเนี่ยวันแรกเนี่ยคนไม่สนใจประเด็นนี้ด้วยซ้ำพอคุณชวนทักเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็เลิกพูดนะครับปิยบุตรก็เลิกพูดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันค่อยๆเกิดแรงกระเพื่อมตามมานอกสภาเองในภายหลังนะครับฝ่ายค้านไม่ได้ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมแต่เรื่องตัวเรื่องมันสร้างแรงกระเพื่อมด้วยตัวมันเองเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์เป็นคนสร้างเชื้อไฟให้เกิดแรงกระเพื่อมไม่ใช่คนอื่นเอาล่ะเรื่องนี้เนี่ยในส่วนของทางกฎหมายก็สู่ศาลและรอกันว่าศาลรัฐมนตรีรับและจะพิจารณารับหรือไม่และจะวินิจฉัยว่าอย่างไรทีนี้พาจะมาชวนคุยในเรื่องของสภากันบ้างขอเริ่มตั้งแต่กระทู้สดก่อนเลยแล้วกันนะคะก่อนที่จะไปเรื่องของมาตรา152คือกระทู้สดมา3สัปดาห์พลเอกประยุทธ์เนี่ยสัปดาห์แรกไปใต้สัปดาห์ที่2นี่เตะบอลชักกระเยาะไปนะคะสัปดาห์ที่3นี่ไปลงเรือลงอ่าวอะไรของพลเอกประยุทธ์ไปไม่มาตอบคนก็มองว่านี่พลเอกประยุทธ์หนีกระทู้ใช่มั้ยเลี่ยงที่จะตอบใช่มั้ยคุณวิษณุเลยพยายามจะมาชี้แจงค่ะบอกว่าไม่ได้มีการประสานอย่างเป็นทางการคือไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการมาเพราะฉะนั้นมีเพียงการโทรศัพท์มาพูดคุยกันเฉยๆพอทางฝ่ายค้านเห็นว่าออกพลเอกประยุทธ์ติดภารกิจเขาก็ถอนไปเองเพราะฉะนั้นจะมาอ้างว่ารัฐบาลหรือว่าพลเอกประยุทธ์หนีกระทู้หนีสภาเนี่ยไม่ได้อาจารย์คิดเห็นยังไงก็มันก็เป็นเรื่องต่อปากต่อคำทางการเมืองนะครับผมคิดว่าโดยความรู้สึกของประชาชนก็รู้ว่ารัฐบาลหนีพลเอกประยุทธ์ท่านแสดงออกจนมันไม่ต้องดูแล้วครับว่าท่านไม่อยากเข้าสภานะครับมุมมองท่านก่อนจะเป็นนายก
ในสภาเป็นยังไงท่านคิดยังไงเราคือประชาชนอยู่กับพลเอกประยุทธ์มาครึ่งทศวรรษเรารู้ว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนยังไงครับเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกว่าท่านหนีเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็โอเคจะอ้างว่าไม่มีการประสานอะไรซึ่งผมว่าก็คงจะจริงเพราะคุณชวนบอกแล้วว่างั้นต่อไปนี้ถ้ารัฐบาลอ้างว่าไม่มาเพราะประสานเนี่ยต่อไปนี้สภาจะประสานโดยตรงไปยังรัฐบาลรัฐบาลจะได้ไม่มีข้ออ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องการประสานก็คงจะมีปัญหาจริงนะครับแล้วณเวลานี้คุณชวนก็บอกแล้วว่าโอเคในเมื่อรัฐบาลอ้างว่าไม่มีการประสานสภาจะประสานโดยตรงแล้วอย่าอ้างอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องซึ่งกลับมามัดตัวคุณประยุทธ์เองนะครับว่าคุณจะอ้างยังไงก็ตามเนี่ยในสุดแล้วเนี่ยคุณต้องมานะครับเพราะฉะนั้นก็หนีไหมผมคิดว่าประชาชนก็รู้สึกว่าหนีนะครับผมก็รู้สึกว่าท่านหนีเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเป็นคนบางแบบนะครับเช่นเรื่องแบบนี้ถ้าเป็นนายกคนอื่นนะครับที่เขาสนใจเรื่องสภาสมมติบังเอิญคุณธนาธรได้เป็นเนี่ยผมว่าคุณธนาธรไปสภานะครับหรือแม้กระทั่งคุณอภิสิทธิ์หรือคุณชวนตอนเป็นนายกนี่ก็ไปสภาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าสงสัยว่าจะหนีนะครับแต่ว่าในแง่กฎหมายในแง่กระบวนการมันก็มีช่องให้คนที่รู้เรื่องกฎหมายเยอะอย่างคุณวิษณุอ้างได้ว่าไม่ได้หนีนะเพราะไม่มีการประสานเลยไม่ถือว่าหนีนะครับจะอ้างยังไงก็อ้างไปคุณวิษณุเป็นคนซึ่งเก่งอยู่แล้วในการเอาเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันให้เกี่ยวกันนะครับไม่มีการประสานในเรื่องนึงนะครับจริงหรือเปล่าไม่รู้นั่นอีกเรื่องนึงแต่ไม่มีการประสานกับไม่หนีในคนละเรื่องต่อให้ไม่มีการประสานเป็นทางการเมื่อเขาพูดออกสื่อทุกวันว่ายื่นกระทู้วันนั้นวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็มาได้นะครับไม่ต้องมาอ้างว่าเฮ้ยมันไม่มีการประสานเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ไปจะบ้าเปล่าฮะเขาพูดออกสื่อกันทุกวันสื่อก็ถามท่านทุกวันว่าพุธนี้ไปไหมพุธนี้ไปไหมท่านน่ะรู้อยู่แล้วว่าเขายื่นกระทู้ถามท่านเพราะฉะนั้นไม่ต้องอ้างว่าไม่มีการประสานอย่าแบ้วเรื่องนี้นะครับคุณวิษณุเองก็ต้องเลิกเอาเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกันมาเป็นข้ออ้างให้มันเกี่ยวกันหนีหรือไม่เป็นเรื่องเจตจำนงพลเอกประยุทธ์ซึ่งท่านรู้อยู่แก่ใจไม่มีการประสานจริงหรือไม่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงทางกฎหมายแต่2เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกันต่อให้ไม่มีการประสานถามว่าพลเอกประยุทธ์รู้ไหมว่าเขายื่นกระทู้ท่านก็รู้เพราะว่าท่านก็ตอบตลอดว่าพุธนี้ไปไม่ได้เพราะท่านต้องไปชักเยอร์ตัวท่านรู้ว่ามีการยื่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องอ้างเรื่องไม่มีการประสานมันเป็นการอ้างที่แบบเหมือนเด็กเล่นขายของต่อปากต่อคำนะครับมันน่ารำคาญคนอายุ65แล้วผมว่าเถียงเงี้ยไร้สาระไม่น่าเถียงกันเว้นเว้อเห็นคุณวิษณุว่าแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพามาดูอีกคนหนึ่งนะคะว่ายังไงแล้วเดี๋ยวมาถามอาจารย์คุณเทวัลย์ลิปตพันลบค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะผู้ประสานงานครม.หรือว่าวิปครม.นะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าเดี๋ยววันที่2กันยายนนะคะบ่าย2เนี่ยเดี๋ยวจะประชุมกับวิปรัฐบาลรัฐสภาแล้วก็วิปฝ่ายค้านที่รัฐสภาในหลายเรื่องค่ะเช่นกระทู้สดที่เป็นปัญหาเดือนกว่าๆการสื่อสารยังมีข้อขัดข้องตั้งใจจะเข้าไปปรับที่นายกระบุการแจ้งกระทู้ถามสดกระชั้นชิดทำให้เปลี่ยนแปลงกำหนดภารกิจยากนั้นปกติกระทู้สดเนี่ยจะถามตอนเช้าวันพุธมาถึงรัฐบาลเนี่ยประมาณ 11:00 นต้องไปตอบบ่ายโมง2ชั่วโมงเนี่ยกระชั้นชิดไปพยายามจะไปหาหรือว่าเป็นไปได้หรือไม่จะเร็วกว่านั้นเรื่องเกี่ยวกับนายกโดยตรงอยู่ที่นายกว่าจะว่างหรือไม่แต่ถ้ามอบหมายให้คนอื่นไปตอบแทนต้องพิจารณาว่ารัฐมนตรีคนใดว่างแต่ยืนยันนะว่าให้ความร่วมมือกับรัฐสภาอย่างดีมียติหรือกระทู้อะไรครม.ยินดีจะไปตอบถึงตรงนี้ค่ะดูเหมือนจะไม่เหมือนกับคุณวิษณุแล้วไหมคะคือคุณวิษณุเนี่ยบอกว่าไม่มีการประสานมาเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีการประสานยังเป็นทางการเมียโทรมาพูดคุยกันเฉยๆนะแล้วพอรู้ว่านายกไม่ว่างเขาก็ถอนไปเองแต่นี่คุณเทวันบอกว่ากระทู้สดเนี่ยจะทราบก็ตอนเช้าวันพุธครับประมาณ11โมงจริงก็ไม่เช้าเนี่ย11โมงต้องไปตอบบ่ายโมง2ชั่วโมงเนี่ยกระชั้นชิดไปอาจารย์คิดเห็นยังไงผมว่าไม่ได้ขัดแย้งกันนะครับคุณเทวันพูดเรื่องกระทู้สดนั้นกระทู้สดเป็นกระทู้ซึ่งพูดวันต่อวันอยู่แล้วผมเข้าใจว่าคุณวิษณุน่าจะพูดเรื่องที่กระทู้ซึ่งไม่ใช่กระทู้สดนะครับเป็นกระทู้ทั่วไปหรือเป็นยติมากกว่าแต่ที่ฝ่ายค้านเขายื่นไปคือกระทู้สดเนี่ยฮะที่นายกไม่มาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณวิษณุอาจจะตอบเรื่องยติหรือเปล่าเราต้องไปดูนะครับว่าสิ่งที่ผู้สื่อข่าวถามคุณวิษณุเนี่ยผู้สื่อข่าวถามเรื่องอะไรใช่ไหมครับบางทีเรื่องการสื่อสารถามประเภทถามคำตอบคำเนี่ยต้องดูว่าต้นทางของคำถามมันถามเรื่องอะไรก่อนนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ได้พูดขัดกันหรอกครับเพราะว่า2คนนี้เขาก็อยู่ในวงการการเมืองมานานนะครับคุณวิษณุรู้อยู่แล้วว่ากระทู้สดมันไม่ถามล่วงหน้ามันบอกล่วงหน้าไม่ได้เพราะมันคือกระทู้สดนะครับคุณวิษณุเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีอยู่แล้วผมว่าไม่ได้มีอะไรขัดกันนะครับอาจจะพูดคนละเรื่องกันมากกว่าแค่นั้นเองแต่ประเด็นก็คือพลเอกประยุทธ์ไม่มาล่ะก็ใช่แล้วก็พยายามที่จะช่วยใช่ครับผมว่าอันนั้นน่าจะเป็นประเด็นมากกว่าว่าพยายามจะหาทาง
ยังไงจริงๆตัวพลเอกประยุทธ์ท่านมาเนี่ยทุกคนก็ไม่ต้องดิ้นรนช่วยท่านนะคือปัญหาคือท่านไม่มาแล้วทุกคนก็ต้องมาหาคำอธิบายช่วยท่านซึ่งบางทีมันก็ยิ่งฟังมันก็ยิ่งน่ารำคาญนะครับคือผมว่าคนอายุ65เนี่ยพูดอะไรน่ารำคาญเนี่ยมันน่าเบื่อนะครับแล้วก็มันไร้สาระมากแต่ละคนที่เถียงกันในเวลานี้ก็รู้อยู่แก่ใจว่าพลเอกประยุทธ์ไม่อยากมาแล้วจะมาเถียงกันทำไมพลเอกประยุทธ์ก็ท่านก็นึกถึงลูกน้องน้อยไปนะครับตัวเองไม่มาแล้วก็ทำให้ลูกน้องต้องมาเมคเรื่องต้องมาคิดแต่งเรื่องว่านายไม่มาเพราะอะไรเนี่ยสงสารลูกน้องนะครับถ้าท่านมาคนเดียวในเรื่องมันก็จบแล้วแค่นั้นเองอันนี้ว่าได้เรื่องของกระทู้สดที่เบี้ยวมาแล้ว3ครั้ง3คราจนเขาไม่เอาแล้วกระทู้สดเนี่ยไม่ถามแล้วเดี๋ยวจะยื่นยติอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติอาศัยตามมาตรา152อันนี้นี่พลเอกประยุทธ์น่าจะเลี่ยงไม่ได้แล้วไหมคะน่าจะเลี่ยงไม่ได้นะครับผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ก็พูดชัดแล้วว่าถ้าเป็นเรื่องนี้ท่านก็คงต้องมานะครับเพียงแต่ว่าเมื่อมาแล้วจะให้ใครช่วยตอบเนี่ยก็อีกกรณีนึงนะครับแต่ว่าท่านยืนยันว่าท่านมาแล้วท่านจะตอบเองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็เรื่องนี้ก็จะจบไปนะครับไปจับตาดูแล้วกันว่าพลเอกประยุทธ์จะตอบในสภาว่ายังไงน่าจะมาตอบด้วยตัวเองท่านยืนยันแล้วเมื่อวันพุธหรือพฤหัสที่ผ่านมาว่าจะมาตอบด้วยตัวเองทีนี้อาจารย์คิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอบแบบนิดหน่อยแล้วก็จะโยนให้คนอื่นหรือว่าน่าจะเตรียมการมาเป็นอย่างดีเพื่อที่จะเอาเรื่องนี้ให้มันก็คงต้องมีคนช่วยท่านตอบแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยท่านต้องเป็นคนหลักในการตอบเพราะคนนำกล่าวถวายสัตย์มันคือท่านนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าคณะรัฐมนตรีท่านอื่นก็ไม่มีใครออกมาพูดอะไรเรื่องนี้นอกจากคุณวิษณุซึ่งส่วนใหญ่ที่พูดเนี่ยก็เพราะผู้สื่อข่าวไปถามนะครับแล้วก็เป็นการถามในแง่กฎหมายคุณวิษณุถึงตอบนะครับแต่ว่าพอเป็นเรื่องว่าพลเอกประยุทธ์ถวายสัตย์ครบหรือไม่หรือว่าถ้าไม่ครบเพราะอะไรคุณวิษณุก็ไม่เคยตอบเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวกติกาเนี่ยให้คนอื่นช่วยได้นะครับแต่ว่าตัวเรื่องเนี่ยคนอื่นช่วยไม่ได้พลเอกประยุทธ์ต้องตอบเองรอดูกันละกันนะคะเพราะตอนนี้ดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของการประสานจะวันไหนเมื่อไหร่อย่างไรเคาะเมื่อไหร่แต่เห็นว่าเบื้องต้นก็น่าจะทันสมัยประชุมนี้นี่แหละนะคะติดตามกันวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ศิโรจน์ครามไพบูลย์ค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ